ข้อตรวจพบในการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาในเรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชีการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นในปี2565ซึ่งได้มีข้อตรวจพบในหลายประเด็นนะครับทีนี้ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในข้อตรวจพบเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนมีข้อตรวจพบอะไรบ้างแล้วมีระเบียบกฎหมายแนวทางการปฏิบัติอย่างไรการดำเนินงานกองทุนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยนะครับที่เขาตรวจพบก็คือ1มีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนผิดนัดชำระลูกหนี้ขาดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมาย2เนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแล้วก็ไม่ประสงค์จะดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยยังไม่ได้ส่งคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้ที่ทำการปกครองอำเภอ3ไม่สามารถหารายละเอียดลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนว่าประกอบไปด้วยกลุ่มเกษตรหรือกลุ่มอาชีพใดบ้างเนื่องจากเอกสารหลักฐานถูกไฟไหม้จากการถูกลอบวางเพลิง4ไม่จัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานจัดทำไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดเพื่อรายงานในอำเภอนะครับตรงนี้เป็นข้อตรวจพบในเรื่องการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนทีนี้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนพุทธศักราช2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ24ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบโครงการที่ผ่านความเห็นชอบทุกโครงการและมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมกำกับดูแลกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ขอยืมเงินทุนตลอดจนติดตามเร่งรัดการนำเงินส่งคืนหากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดให้ท้องถิ่นเร่งรัดให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยชำระหนี้คืนโดยพลันหากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณเท่าจำนวนเงินที่ทางราชการเสียหายเนี่ยชดใช้คืนในทันทีที่มีการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการติดตามเร่งรัดการนำเงินส่งคืนเนี่ยนะครับหากกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดตรงนี้เนี่ยให้ท้องถิ่นเร่งรัดให้กลุ่มเกษตรกรชำระโดยพลันนะครับหากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบก็ให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณเท่าจำนวนเงินที่ราชการเสียหายชดใช้คืนทันทีที่ตั้งงบประมาณนะครับข้อ25เงินทุนที่ท้องถิ่นได้รับการชำระคืนจากกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินทุนไปให้ถือเป็นเงินทุนตามระเบียบนี้วรรคต่อมาในกรณีที่ท้องถิ่นต้องการใช้เงินทุนที่ได้รับการชำระคืนไปให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมต่อไปให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในระเบียบนี้และก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ22เมื่อท้องถิ่นใดได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครจะต้องไม่ก่อให้เกิดนิติกรรมสัญญาใดๆตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นรายใหม่ขึ้นอีกและให้เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครเนี่ยดำเนินการเรียกคืนเงินตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้ทำนิติกรรมเอาไว้เดิมนะครับต่อมาข้อ28เพื่อประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้วงเล็บ1ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีแสดงรายการยืมและการชำระเงินคืนเงินทุนหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน2เนี่ยให้ท้องถิ่นจัดทำรายงาน
ฐานะทางการเงินเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนดแนบท้ายระเบียบนี้รายงานให้นายอำเภอทราบภายในวันที่1เดือนมกราคมเมษายนกรกฎาคมและตุลาคม2หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว2287ลงวันที่30มิถุนายน2554เรื่องซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนพุทธศักราช2541 3หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว3476ลงวันที่22มิถุนายน2558เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลยกฐานะเป็นเทศบาลนะครับตรงนี้คือในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อตรวจพบในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับในเรื่องของการดำเนินงานโครงการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนและก็ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับ